เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารในวันนี้กันนะคะเมื่อสักครู่นี้มีรูปของไก่ทอดใช่ไหมเราจะออกเสียงว่า fried chicken fried chicken fried chicken โอเคเราไปต่อกันที่ spicy salad with durian spicy salad with durian น่าสนใจไหมเป็นอะไรคะเป็นยำกับทุเรียนนะทุกคนเดี๋ยวครูโบจะชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ครูโบยังไม่ได้ชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะชิมไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะในตรงนี้นะครูโบมีอันนี้โชว์ให้ดูโอเค this is durian with lemonade durian with lemonade I will try it's like a durian jelly it's like a durian jelly มันก็จะคล้ายๆแบบทุเรียนที่เป็นเจลลี่อะค่ะกรุบๆๆแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเลมอนเนดก็คือน้ำมะนาวนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ง่ายๆไปพร้อมๆกันนะคะคลิปวันนี้ยาวนิดหนึ่ง alright okay let's try how does it taste รสชาติเป็นยังไงอย่างที่สอนไปคลิปที่แล้วว่าเราพูดว่า how does it taste เราสามารถถามลูกน้อยได้อีกว่าลูกหิวไหม are you hungry are you hungry are you hungry ลูกหิวไหมจ๊ะI am hungry ฉันหิวหนูหิวพูดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู texture ถัดไปของแบบอาหารที่เราได้เนาะเดี๋ยวเราจะชิมกันว่ารสชาติของไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่เป็น spicy durian รสชาติเป็นยังไงฮะ this one okay spicy salad with durian with chim chim คืออะไรคะชิมคือสิ่งนี้ครูโบโชว์ด้วยชิมคือสิ่งนี้กุ้งนั่นเองชิมคือสิ่งนี้กุ้งนะโอเคเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าทุเรียนพอมันมาอยู่กับยำแล้วอะรสชาติมันจะเป็นยังไง I think it's creamy มันจะแบบรสชาติครีมๆนิดนึงค่ะ it's creamy but it's like not that sweet it's not that sweet it's creamy it's good for a spicy salad คือเมนูอะไรคะคือเมนูยำนั่นเองอ่ะเรามาดู texture ของตัวนี้กัน texture ของตัวนี้ไก่เกาหลีของคูโบเอามาดู texture นี้ที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกันได้นะคะอ่ะกรอบเราจะเรียกว่าอะไรคะทุกคนกรอบเรียกว่าอะไรคะครูเอกกรอบ crispy it's crispy กรอบนั่นเอง crispy อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆแบบนี้ไปด้วยกันทุกๆวันนะคะแล้วถ้าใครอยากจะติดตามเพิ่มเติมสามารถมาติดตามกันได้ที่เพจ Smart English by ครูโบนะคะก็จะมีคอนเทนต์สาระน่ารู้ไว้ให้ติดตามชมหรือถ้าใครอยากจะมาเรียนฝึกให้น้องๆเป็นเด็ก2ภาษาไปด้วยกันสามารถติดตามได้ที่คอร์สแม่และเด็ก2ภาษานะคะแล้วเดี๋ยวมาสนุกไปด้วยกันนะ